เรื่องเล่าจาก 40K วันนี้เรานั้นจะพาทุกท่านนั้นย้อนกลับไปในช่วงสมัยที่มนุษย์นั้นเพิ่งตั้งอาณานิคมในอวกาศใหม่ๆหรือก็คือในช่วงศตวรรษที่3นั่นเองในปีที่1แห่งศตวรรษที่3หรือมันจะตรงกับปี 2001 นะครับนักวิทยาศาสตร์ของมนุษย์นั้นได้ทำการจัดลำดับจีโนมของมนุษย์ให้เสร็จสมบูรณ์และมีความก้าวหน้าอย่างมากในการวิจัยทางพันธุกรรมในปีที่100แห่งศตวรรษที่3ได้มีการปรับสภาพพื้นดาวอังคารจนกระทั่งไปสิ้นสุดเมื่อต้นศตวรรษที่22ดาวอังคารนั้นได้กลายเป็นอาณานิคมแห่งแรกของมนุษย์มันได้มีการสร้างพื้นผิวโลกนี้ได้ทำการปรับชั้นบรรยากาศทะเลทรายนั้นได้กลายเป็นพื้นดินที่อุดมสมบูรณ์จากนั้นกลุ่มการค้าอุตสาหกรรมและแรงงานก็ได้เริ่มเข้ามาตั้งลุกลาบบนดาวอังคารพัฒนาอย่างรวดเร็วในศตวรรษต่อมากลายเป็นอาณานิคมแรกของมนุษย์ต่อมาในช่วงเวลาไม่ทราบแน่ชัดในศตวรรษที่3มนุษยชาตินั้นได้การค้นพบโลกแห่งหนึ่งที่มันนั้นไม่ได้มีลักษณะเป็นของแข็งนำมาสู่ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่3ได้อีกหลายพันปีต่อมาและนี่ก็จะนำพามาซึ่งความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับมิติวาร์ปมาสู่มนุษยชาติเป็นครั้งแรกซึ่งทำให้มนุษยชาตินั้นขยายขอบเขตในการตั้งอาณานิคมในระบบสุริยะมากยิ่งขึ้นและในช่วงศตวรรษที่3นี้เองมนุษยชาตินั้นได้ตั้งอาณานิคมในระบบสุริยะโดยใช้ยานอวกาศแสงระดับรองเป็นครั้งแรกตั้งอาณานิคมในระบบสุริยะทั้งดาวอังคารดาวพฤหัสบดีขยายไปยังดวงจันทร์ของดาวเสาร์ดาวเนปจูนและมนุษยชาตินั้นยังได้ขยายการตั้งถิ่นฐานไปยังสถานที่อื่นๆและแวกใกล้เคียงกับระบบสุริยะดาวเคราะห์ในละแวกใกล้เคียงนั้นได้ถูกปกครองไปด้วยมนุษย์แต่เนื่องจากว่าภายหลังระยะทางระหว่างดวงดาวนั้นค่อนข้างไกลเอาอาณานิคมดวงดาวเหล่านี้ในยุคแรกๆนั้นเริ่มที่จะติดต่อกับเทอร่าไม่ได้ซึ่งก็จะเป็นแบบนี้เป็นเวลาหลายพันปีและต่อมาในช่วงศตวรรษที่4ถึง14ช่วงเวลานี้นั้นจะว่าเป็นช่วงเวลาที่บันทึกทางประวัติศาสตร์ของอาณาจักรมนุษย์นั้นได้หายไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งศตวรรษที่5และ7นั้นมีเพียงบันทึกอย่างละ1แผ่นเท่านั้นในช่วงศตวรรษที่5มนุษย์นั้นได้ใช้ยานอวกาศความเร็วแสงทำการขยายตัวออกไปนอกระบบสุริยะและในช่วง 1,000 ปีนี้เองมนุษยชาตินั้นเริ่มตั้งถิ่นฐานในระบบดาวเคราะห์ใกล้เคียงณระบบดาวเคราะห์อัลฟาเซนทอรีโดยมนุษยชาติเมื่อได้เข้ามาในระบบดาวเคราะห์นี้ได้ทำการปรับสภาพดินและในช่วงศตวรรษที่7มนุษยชาตินั้นเริ่มมีการติดต่อกับเผ่าพันธุ์เอลิทที่ฉลาดเป็นครั้งแรกโดเนทมาได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้ description คลิปนี้เลยครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ